Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองตอนต่อไปนะครับผมจะแกะชิ้นนี้มาทำความสะอาดนะครับถ้าเป็นรุ่นซีก็2ซีก็5เดี๋ยวขยับกระจกเอานะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะมีปิ้นล็อกแต่ทำไมตัวนี้ไม่มีปกติจะมีปิ้นล็อกอันนึงนะครับครับผมอยู่ตรงหัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยถ้าแกะปิ้นแล้วนะครับครับผมนี่ก็จะจับไม่ต้องไปถูเลขเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวเลขอ่ะถ้าต้องการเลขเดิมก็จดไว้จดไว้12102ครับผมนะครับเลขหลักก็จะมี5ตัวนะครับต่อไปมันจะมีปิ้นล็อกนะครับครับผมก็แกะบินล็อกออกมาโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคครับก็ค่อยๆดึงออกมาได้เลยครับ12102เนี่ยครับดึงไม่ออกครับแสดงว่าจะระบีภายในดูครับระบีภายในเหลืองนะครับเริ่มจะฝืดแล้วเริ่มจะฝืดทำให้ตัวมันฝืดนะครับแล้วเวลาใส่พี่ถ้าใส่พวกเนี้ยสมมติได้ตัวเนี้ยมันต้องใส่เข้าแบบเป็นสเต็ปเดิมหรือเปล่าพี่ตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็ต้องใส่ตามสเต็ปเดิมนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วตัวเลขบางตัวมันไม่สวยสามารถจัดเรียงไว้ตรงที่มันไม่ต้องโชว์อยู่ตลอดเวลาก็ได้นี่เราก็จะไปล้างทำความสะอาดทั้งหมดกันก็คือพวกนี้ก็คือเอาโซเน็กฉีดใช่ครับแล้วก็เช็ดต้องใช้โซเน็กฉีดแล้วเช็ดทีล้างนะครับก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเฟืองนะครับครับผมพวกนี้ต้องเอาไปล้างให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจารบีที่มันติดอยู่ด้านในเนี่ยเป็นคราบเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเริ่มแข็งตัวแล้วครับก็เอาโซเน็กฉีดนะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเลขมันจะไม่ลอกนะครับลองค่อยๆผ้าเช็ดเบาๆติดตามผ้าออกมาลองดูครับถ้าโดนตามผ้าใช้มีคัตเติ้ลบัดเช็ดเบาๆได้นะครับได้น่าจะได้นะครับในนี้ถ้าตัวเลขมันไม่เปื่อยครับจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เจอบางลูกก็สภาพที่ต้องระมัดระวังใส่ขึ้นมานะครับครับผมเปรียบเทียบกับที่ยังไม่ได้ล้างความแตกต่างออกมาชัดเจนเป็นตัวเฟืองตัวนี้สามารถถอดได้นะครับก็แค่ดึงออกมาเฉยๆใช่ครับแต่เฟืองจะมีอยู่2ฝั่งนะครับซูมได้ไหมครับเฟืองฝั่งที่เป็นเฟืองที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรความยาวเฟืองไม่เท่ากันครับผมครับฝั่งที่ความยาวเฟืองไม่เท่ากันจะหันออกด้านนอกอย่างนี้นะครับครับเวลาถอดออกแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ผิดไม่จะล็อกครับไม่ล็อกคือเลขไม่ขึ้นจะไม่หมุนเลยทุกตัวทุกตำแหน่งครับแล้วมันทำให้ตัวอื่นเสียหายด้วยพี่ถ้าตอนแรกตอนรื้อมาทำเนี่ยก็จะต้องมานั่งเสียเวลาใส่กันใหม่อ่ะครับแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่ประกอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ชิ้นส่วนอื่นขัดหมดนะครับฉีดล้างทำความสะอาดตัวทั่วไปนะครับลงขอบลงเฟืองนะครับในตัวแกนมันจะมีรูอยู่แล้วนิดนึงนะครับก็คือฉีดเข้ารูได้เลยใช่ครับมีรูอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ตัวสำคัญที่บอกนะครับที่จะทำให้ตัวฝามันอ่ะเคลื่อนที่ได้สะดวกนะครับก็ฉีดอัดสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้พุ่งเลยครับโอเคของเข้ามาเยอะขอบด้านล่างนะครับ
ขอบด้านล่างก็คือแค่ขอบใช่ครับฉีดในขอบนะครับถ้ามีเวลาก็วางทิ้งไว้สักนิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้น้ำโซนิกมันซึมเข้าไปด้านในอะครับเงียบละเสียงที่เกิดจากการจากตอนเศษสนิมเศษซ่าจะลดลงละนิ่มละใช่ไหมฮะแตกต่างจากตอนแรกใช่ไหมครับที่ว่ามีเสียงแค่แค่ไม่มีละตอนนี้เงียบละโอเคเรื่องเงียบบางคนบอกว่าอยากจะได้หน้าปัดใสๆสวยๆทำยังไงเหมือนเดิมครับโซเนกพ่นเลยถ้าโซเนกพ่นตัวเลขจะไม่ลอกแต่ถ้าสมมุติว่าเอาน้ำยาล้างจานหรืออะไรมาลงตัวเลขจะลอกนะครับพ่นไปเลยเดี๋ยวทีถ้าโซเนกพ่นปุ๊บเราเช็ดมีสิทธิ์ลอกไหมพี่มีสิทธิ์ครับก็ต้องซับเฉยๆซับเฉยๆครับเอาไปแปะ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 ซับไปทั่วๆครับถ้าอย่างนี้เราสามารถแช่ได้พี่แช่โซเนกไปเลยคือมันจะมีผลอะไรจริงๆถ้าเป็นโซเนกเป็นน้ำมันเนี่ยกัดตัวเลขเนี่ยไม่มีผลครับแต่ถ้าเป็นพวกน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้ที่มันกัดมันจะกัดออกนะครับก็คือถ้าแช่น้ำมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็คือซับซับใช้ซับชัวร์กว่าใช่ซับซับครับอย่าไปถูครับต่อไปกระจกถ้าซีนยังดีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแกะนะครับไม่จำเป็นต้องแกะหน้ากระจกมานะครับแต่ถ้าซีนมันไม่ดีนะก็ถ้าซีนไม่ดีก็ต้องงัดฝาครอบตัวนี้อีกชั้นหนึ่งครับอ๋อมันมีตัวข้างในอีกมันจะมีเหล็กรองแป้นใหม่แป้นกระจกอีกชั้นหนึ่งนะครับต้องงัดตัวนี้ออกมาแล้วก็เอากาวขาวก็ได้ครับเพราะของเดิมก็จะเป็นกาวขาวอยู่แล้วนะครับก็เอากาวขาวใส่ให้รอบแล้วก็วางกระจกลงไปหลังจากทำความสะอาดกระจกเสร็จแล้วก็คืองัดตัวนี้ออกมาใช่ไหมใช่ครับงัดตัวนี้ออกมาแต่ดูจากท่าทางน่าจะลำบากกว่าตัวนอกอย่างเงี้ยไม่ลำบากครับตัวนี้ง่ายครับมันจะไม่โดนกระจกเป็นรอยพี่ไม่โดนครับไม่โดนครับตัวกระจกอะขอบกระจกมันจะติดกาวอยู่บางคนซีนตัวนี้กรอบหมดแล้วครับมาเป็นผงนะครับมันสามารถหาเปลี่ยนได้ไหมพี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงเป็นของมันนะครับก็จะใช้กาวแทนครับใช้กาวขาวกาวขาวแทนเราจะไม่ดูว่ามันผิดแปลกไปแต่ถ้าสภาพมันยังดีเราก็ค่อยๆเอาออกมาค่อยๆตอนล่อมันออกมาใช่ครับโดยไม่เป็นผงครับมีเป็นชิ้นอันนี้ก็ไปล้างพวกน้ำยาเช็ดกระจกอะไรทุกอย่างได้หมดเลยคือน้ำยาเช็ดกระจกธรรมดาใช่ไหมพี่ใช่ครับขวดฟ้าล้างแล้วก็เช็ดแห้งกระจกใสๆมาแล้วนะครับโอ้ใสว่ะใสด้วยว่ะทีเดียวใสตอนแรกเลยนะใสก่อนเยอะเลยครับทีเดียวใสด้วยว่ะนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดทุกชิ้นหมดแล้วสะอาดทุกชิ้นแล้วครับเหลือขั้นตอนประกอบครับ